ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านสนีกรันทีเฮสนะครับเราจะมารีวิวรองเท้าสนีกเกอร์นะเป็นตัวนี้เป็นลูกผสมนะฮะเป็นลูกผสมของอะไรพวกปิกัสซัตอะไรเงี้ยคือผสมออกมาเป็นแบบเรโทรหน่อยนะฮะเป็น Nike P6000 นะครับนี่สวยมากนะครับสวยมากตัวนี้เป็นรองเท้าสนีกเกอร์ที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นการออกแบบเป็นแนวแบบเรโทรหน่อยนะครับเพราะเอาตัวนู้นเอาตัวนี้มาผสมกันเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นตัวนี้ เป็น P6000 นะครับตัวนี้มีหลายสีนะผมก็ซื้อมาใส่เหมือนกันเป็นสีเงินนะครับสีเงินแดงครับแต่ตัวนี้ก็เป็นของสาวๆนะครับสีขาวส้มเขียวนะฮะมันเป็นสนีกเกอร์นะไม่ใช่รองเท้าวิ่งนะนะครับตัวนี้ตัวพื้นเนี่ยก็ยังแบบเรื่อยๆแบบอย่างที่บอกเอารุ่นเรโทรแล้วเก่าๆมาผสมผสานกันจึงออกมาเป็นรุ่นนี้เหมือนจะเป็นวัฟเฟิลแต่ไม่ใช่เป็นวัฟเฟิลสีเหลืองนะตรงหัวรองเท้าก็จะมีก่อตั้งนะครับก่อตั้ง972ของ Nike นะตัวนี้จริงๆเหมือนรุ่นประวัติศาสตร์เลยนะ1972นะคือในไทยเนี่ยยังไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่เพราะว่าน่าจะยังไม่แพร่หลายนะครับแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยที่เมืองนอกเนี่ยเขานิยมกันมากนะครับตัวนี้นะฮะหมดไวด้วยนะครับหมดไวด้วยตัวนี้มันเป็นรองเท้าที่เบาอ่ะเบาแล้วก็สวยนะมันใส่ไม่เมื่อยดีนะเป็นรองเท้าสนีกเกอร์มันจะดูเหมือนรองเท้าอะไรเขาเรียกอะไรรองเท้าพละรองเท้าพละสมัยก่อนใช่ไหมสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยไม่รู้เด็กมากกว่า นะครับก็เป็นรองเท้าแบบกีฬาสมัยก่อนการออกแบบดีไซน์นะแต่ว่าไอ้ตัวนี้ตัวรุ่นใหม่นะไม่ใช่รุ่นเก่านะตรงนี้จะเป็นหนังนะเป็นหนังแล้วก็เป็นผ้าตะข่ายน่าจะชัดนะสวยมากมีหลายสีนะตัวเนี้ยนี่อินโซเนี่ยมันนุ่มนะมันเป็นคือรุ่นใหม่อ่ะมันจะนุ่มๆนะกดไปจะนิ่มๆนะข้างหน้าก็จะเขียน Bowerman Series นะคือ Bill Bowerman เนี่ยนะครับที่ผู้ก่อตั้งร่วมกันใน Nike นะฮะก็ตัวนี้เป็นซีรีส์ของเขานะครับซีรีส์ของเขา P6000 สวยมากนะเบาใส่สบายใส่ในชีวิตประจำวันเนี่ยสบายไม่ต้องไปใส่ลุยๆได้เลยตัวเนี้ยนะครับนะก็ใครสนใจนะครับก็อินบ็อกซ์กันเข้ามาได้นะครับที่ร้านสนีกรันทีให้ส่งเรานะครับก็จะมีรองเท้าวิ่งรองเท้าสนีกเกอร์อะไรด้วยนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นสนีกเกอร์อีกตัวหนึ่งเป็น P6000 นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe ช่องกันด้วยนะฮะเราจะได้รีวิวรุ่นต่อๆไปนะครับก็วันนี้ขอจบการรีวิวนะครับ Nike P6000 แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับThank you.